สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านและในวันนี้เราจะไปพูดถึงการสู้รบกันในเมืองบักมุดหลังจากที่ทางการของรัสเซียนั้นได้ออกมาประกาศแล้วว่ากองทัพรัสเซียและกองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปสามารถยึดครองเมืองบักมุดเอาไว้ทั้งหมดได้แล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมประเด็นสำคัญนั้นอยู่ที่ว่ากองกำลังฝ่ายใดกันแน่ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ในการรบที่เมืองบักมุดครับคำถามที่ว่าการครอบครองพื้นที่หรือว่าการทำลายกองกำลังของฝ่ายศัตรูให้ได้มากที่สุดซึ่งผลการรบในเมืองบักมุดนั้นมันไปส่งผลกับภาพรวมของการรบใหญ่อย่างไรในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิตารี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวันที่20พฤษภาคมคิตศักราช2023ในเวลาประมาณเที่ยงวันนั้นนายพิโกชินหัวหน้ากองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปก็ได้ออกมาประกาศว่ากองกำลังทหารรับจ้างของเขานั้นสามารถยึดครองเมืองบักมุดได้เป็นผลสำเร็จหลังจากที่พวกเขานั้นส่งทหารนะครับเข้าไปจู่โจมฐานที่มั่นสุดท้ายของกองทัพยูเครนในบริเวณชานเมืองบักมุดทางฝั่งทิศตะวันตกได้เป็นผลสำเร็จครับสำหรับการรบกันในเมืองบักมุดนั้นกองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปพวกเขาถือได้ว่าเป็นหัวหอกที่สำคัญในการปะทะกันกับกองทหารยูเครนนะครับโดยการรุกไปในที่ต่างๆนั้นกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปจะเป็นฝ่ายปฏิบัติการโดยมีฐานของรัสเซียนั้นทำการรบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนใหญ่สนามหรือว่าการนำเครื่องบินรบต่างๆเข้ามาทิ้งระเบิดช่วยเหลือกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปในการรุกไปข้างหน้าครับส่วนทางด้านประธานาธิบดีปูตินของทางรัสเซียนั้นก็ได้ออกมาประกาศแสดงความยินดีกับทหารของเขาและกองทหารจู่โจมวากเนอร์กรุ๊ปที่สามารถทำการยึดเมืองบักมุดได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมนายพิโกชินนั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าจะถอนตัวออกจากบักมุดในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับและหลังจากนี้เขานั้นจะส่งมอบพื้นที่ต่างๆในบักมุดให้อยู่ในการดูแลของกองทัพรัสเซียต่อไปครับส่วนกองทหารของยูเครนนั้นสามารถถอนตัวออกมาจากเมืองบักมุดได้อย่างปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการบุกทางด้านทิศเหนือและการบุกทางด้านทิศใต้บริเวณปีกทั้งสองข้างของเมืองบักมุดนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปครับซึ่งความคืบหน้าในการรุกของวันที่22ที่ผ่านมานี้กองทัพของยูเครนก็สามารถรุกไปในบริเวณทางด้านทิศเหนือได้อย่างรวดเร็วส่วนทางด้านทิศใต้นั้นก็มีการรุกคืบกินตัวเมืองเข้าไปเล็กน้อยในบริเวณที่กองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปทำการยึดครองอยู่ครับทั้งนี้ก็คาดการว่ากองทัพของยูเครนจะทำการล้อมตัวเมืองบักมุดเอาไว้นอกจากนี้ยังจะทำการตีตลบหลังเพื่อตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของทางรัสเซียหากว่าทางการยูเครนทำได้สำเร็จการเข้าตีเมืองบักมุดของทางรัสเซียนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าในทันทีครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญกันในหัวข้อที่ว่าใครกันแน่เป็นผู้ชนะในการดำเนินกลยุทธ์ในการรบที่เมืองบักมุดครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็ได้ประกาศเจตนาตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าการรบกันที่เมืองบักมุดนั้นก็เพื่อเป็นการนะครับเข้าทำลายกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปและกองทหารรัสเซียให้ได้มากที่สุดจากชัยภูมิการตั้งรับที่เมืองบักมุดที่มีความเหนือกว่าครับนอกจากนี้พวกเขายังมีเป้าหมายที่ว่าต้องการที่จะดึงกำลังกองทัพรัสเซียจากส่วนต่างๆให้มารวมกันในเมืองบักมุดเพื่อให้กองหลังของทางยูเครนนั้นมีเวลามากพอเพื่อที่จะทำให้ฐานในส่วนหลังของทางยูเครนนั้นมีกำลังมากพอที่จะรอคอยรวบรวมอาวุธหนักต่างๆรวมไปถึงการฝึกฝนทหารเพื่อการรุกโต้ตอบกลับที่ใกล้จะมาถึงนี้ครับซึ่งถ้าหากว่าเรามองจากจุดประสงค์นี้เราจะเห็นได้เลยว่ากองทัพของยูเครนนั้นได้ประสบผลสำเร็จในการตั้งเป้าหมายของพวกเขาแล้วครับเพราะว่ากองทัพของยูเครนนั้นสามารถต้านทานกองทัพรัสเซียเอาไว้ในเมืองบักมุดนี้ได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า8เดือนและสามารถสังหารฐานรัสเซียและฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปรวมกันได้ราวๆ 70,000 นายเลยทีเดียวครับซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดการสูญเสียที่สูงมากสำหรับการยึดอำเภอเล็กๆอย่างอำเภอบักมุดของยูเครนครับส่วนทางการของรัสเซียเองถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถยึดครองเมืองบักมุดได้ทั้งหมดก็จริงแต่ทว่าที่นี่มันก็ไม่ใช่เมืองใหญ่อะไรครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ทางการของยูเครนนั้นก็ยังไม่ถอยหนีทั้งหมดยังมีการกระหน่ำปีกของเมืองบักมุดอยู่
ซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าวันที่25ที่จะมาถึงนี้กองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปจะทำการถอนตัวไปจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่เมืองอำเภอบักมุดนั้นถือได้ว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากสำหรับกองทหารรัสเซียเพราะว่าหลังจากนี้พื้นดินต่างๆนั้นจะเริ่มแห้งแล้วทางการของยูเครนจะมีโอกาสได้ใช้ทั้งยานก่อรถถังเข้าทำการตีกระนาปีกได้อย่างสะดวกมากขึ้นและหากว่าเรามองในภาพรวมของสงครามแล้วแอดมินคิดว่าทางการของยูเครนไม่ได้เสียหายมากในเรื่องของบักมุดครับตรงกันข้ามแอดมินกลับคิดว่ายูเครนนั้นประสบผลสำเร็จในการรบที่เมืองบักมุดเพราะนี่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าทางการของยูเครนจะไม่ยอมปล่อยเมืองไหนๆไปอย่างง่ายดายเลยครับและหากว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นต้องการรุกเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการรบที่ยาวนานและจะต้องสูญเสียทหารเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับฟังการวิเคราะห์กันไปแล้วทีนี้เรามาดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับซึ่งข่าวต่อมาก็เกิดขึ้นในเมืองเบลกอรอดซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากพรมแดนของยูเครนไปราวๆ40กิโลเมตรเท่านั้นครับซึ่งก็ได้มีกองกำลังทหารอิสระชาวรัสเซียนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลรัสเซียพวกเขานั้นได้เคลื่อนกำลังทั้งรถถังและยานเกราะราวๆ 2-3 คันบุกโจมตีเข้าไปในเมืองเบลกอรอดและทำการส่งกำลังเข้ายึดครองหมู่บ้านบริเวณริมถนนเส้นทางดังกล่าวครับซึ่งการรุกเข้าไปในครั้งนี้ก็สามารถลุกคืบเข้าไปได้ราวๆ 10 กิโลเมตรสามารถยึดครองหมู่บ้านได้ประมาณ 4 หมู่บ้านครับและการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมันก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่คืนเมื่อวานครับโดยมีการระเบิดเกิดขึ้นในเมืองหลังจากนั้นวันต่อมากองกำลังดังกล่าวก็ได้มีการส่งรถถังยานเกราะข้ามพรมแดนยูเครนไปและมีการยึดหมู่บ้านตลอดแนวเส้นทางครับซึ่งทางนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการปะทะที่จะเกิดขึ้นนั้นจะกินระยะเวลายาวนานแค่ไหนเพราะว่าในขณะนี้ทางการของรัสเซียก็ได้ทำการระดมพลครับเข้าโจมตีกองกำลังดังกล่าวและกำลังทำการสู้รบกันอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับเมืองเบลกอรอดนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองส่วนหลังที่คอยส่งกำลังบำรุงให้กับกองทหารรัสเซียที่มาทำการรบในยูเครนนะครับนอกจากนี้เบลกอรอดนั้นก็ยังเป็นฐานสำหรับใช้ยิงขีปนาวุธเข้าโจมตีประเทศยูเครนอีกด้วยครับและหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองเบลกอรอดนี้แอดมินก็จะมารายงานสถานการณ์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันในภายหลังนะครับและสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ